โคตรมวยอยู่แสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยขอเสียงหน่อยเร็วโอ้โหรวมถึงนะครับการกลับมาของเต็งหนึ่งเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าเต็งหนึ่งเนี่ยจะกลับมานะครับพร้อมในรูปแบบไหนแล้วจะน็อกยกหนึ่งเหมือนที่เราคุ้นเคยหรือเปล่านะครับแล้วก็พี่แสนชัยวันนี้เราจะได้เห็นม้าดีดกระโหลกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกลับมาเจอกันกับชัยไม้ภูเก็ตครับเดินทางมาถึงมวยคู่สำคัญไทยไฟท์ภูเก็ตนะครับเป็นการต้อนรับกลับมาของเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับวันนี้คู่ชกจากมีเขาอันตรายนะครับไม้วิทลีล่านะครับครับ2ปีที่หนีหน้าจะกลับมาทวงบัลลังก์ได้หรือเปล่าในวันนี้เขาคือจอมน็อกเอาท์นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการเสมาทิพย์คีรีครับมาดูครับเต็งหนึ่งครับห่างหายไป2ปีครับทุกอย่างความดุดันพลังกำปั้นยังอยู่ครบหรือไม่นะครับท่านผู้ชมยังจำฟอร์มเขาได้หรือเปล่าครับผู้ชายคนนี้เชื่อว่าชื่อต้องรู้จักอย่างแน่นอนครับแต่คนนี้ได้ครับตอบครับว่าการกลับมาของเขาในครั้งนี้จะยิ่งใหญ่หรือเปล่าครับกับนักชกคนนี้ฉายาว่าไวท์ไลออนสิงโตขาวอายุ27ปีครับเกิดที่เมืองเยฟโปเตเรียรัสเซียครับเจ้าของส่วนสูง188ซมน้ำหนัก80กิโลกรัมชกมาทั้งหมด32ครั้งชนะ26แพ้6ครั้งครับอายุไล่เลี่ยกับเต็ง1เลยนะครับครับนักชกจากรัสเซียไมค์นี่27ปีครับเต็ง1 26ปีครับเต็ง1นี่เป็นลูกหลานจากเมืองปากน้ำโพนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับสูง180ซมน้ำหนัก80กิโลกรัมนะครับเป็นแชมป์มวยรอบมาจากอ้อมน้อยนะครับแล้วก็เป็นแชมป์อีซูซูครับซุปเปอร์ไฟต์2015แชมป์ไทยไฟต์2015 1ปี9เดือนนะครับรวมๆ2ปีนะครับคราวนี้นี่เจ๊สายรุ้งครับมามั้ยหญิงเหล็กมาเชียร์ที่ขอบเวทีครับและที่สำคัญนี่บินมาด้วยบินมาด้วยเลยนะครับเจ๊สายรุ้งนี่เป็นลูกศิษย์ของท่านดร.ดารัตน์ไงท่านดร.ดารัตน์สิริวิริยกุลไงอ๋อท่านเป็นอธิบดีอธิการบดีอธิการบดีนะของมหาลัยเจ้าพญาไงที่นครสวรรค์น่ะโอ้น่าเรียนมากมหาลัยเนี่ยเจ้าพญาเนี่ยน่าไปดิเดี๋ยวจริงๆแล้วอยากให้ไทยไฟเราไปจัดอีกสักครั้งนึงครั้งแรกเราไปที่นครสวรรค์โอ้โหบอกเลยว่าวิกแตกในโคตรเข้าไม่ได้เลยครับในโรงยิมเนี่ยถ้ามีโอกาสเราจะกลับไปอีกครั้งนึงใช่ครับเพราะชื่อมหาลัยน่าประจันมากสุดยอดเจ้าพญาครับมหาลัยเจ้าพญาปิงวังยมนาถไหลมากองรวมกันร่วมประสานเป็นคานใหญ่โตเรียกว่าปากน้ำโพนี่ครับนี่ครับเจ๊สายรุ้งครับถือว่าเป็นหญิงเหล็กวงการมวยอีกคนนึงเลยนะครับหลังจากที่เราเคลียร์ปัญหาในใจเสร็จสิ้นแล้วก็กลับมาทวงพลังอันยิ่งใหญ่นี้คือปัญหาทุกอย่างอยู่ที่การพูดคุยกันถูกต้องนะครับอยู่ที่การพูดคุยกันเพราะว่าหัวใจนี่รักมวยไทยครับนะครับแล้วก็อยากส่งเสริมสนับสนุนเด็กๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับครับแล้วก็กราบสวัสดีท่านดร.ดารัตน์สิริวิริยกุลด้วยนะครับครับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาครับเป็นไปได้เราจะกลับไปจัดที่นครสวรรค์ครับเพราะว่าฟังคำว่าเจ้าพระยาแล้วน่าไปมากๆมันยิ่งใหญ่คุณโจนพรัตน์ท่านรองประธานจัดมวยไทยไฟนี่บอกว่าแน่อยากจะกลับไปนครสวรรค์อีกสักรอบนึงไปเจ้าพระยาหรือนครสวรรค์ที่ไหนก็ได้ของนครสวรรค์ขอไปไหว้น้ำที่เจ้าพญาครับผมแม่น้ำเจ้าพญานะครับผมครับเอาละครับพี่น้องแฟนมวยครับต้องขอบพระคุณเลยนะครับทางด้านของผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดไทยไฟท์ภูเก็ตเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มครับเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดอย่าลืมนะครับอีซูซูสเตลนะครับทั่วเมืองไทยครับดุดันด้วยสีขาวแล้วก็สีดำครับขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพีทีทีอัลตราฟอร์ดดีเซลและพีทีทีลูบริแคนจากพีทีทีโออาร์ธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ปุ๋ยตราม้าบินนมไทยเดนมาร์กบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินใช่ครับนะครับนี่ซ้อมอยู่ที่ไทเกอร์นะครับไทเกอร์มวยไทยครับครับวัชระจารุอริยานนท์นะครับครับคู่นี้บอกเลยนะครับว่านี่จะบอกเลยนะครับว่าและหลายคนเนี่ยติดตามไทยไฟท์มาตลอดนะโดยเฉพาะมีท่านหนึ่งที่ผมอยากจะเอ่ยชื่อท่านเลยเกินใครครับพระมหาสมปองครับโอ้และที่ต้องการเชียร์ลิเวอร์พูลด้วยโอ้โหผมไม่อยากให้ท่านเชียร์ลิเวอร์พูลครับวันนี้แมนยูต้องชนะครับ24นี้คือแมนยูชนะวันนี้ลิเวอร์พูลชนะพรุ่งนี้แล้วกันโอ้โหท่านพระมหาสมปองผมเคารพรักท่านมากนะครับครับไปเจอกันนี่เซลฟี่กับผมเรียบร้อยแล้วทีมเต้นเดือดทำมินอยู่เขา
จะครบรอบ2ปีแล้วโคราชจะพึ่งนนทบุรีไส้เดือนไส้เดือนทมิฬหรือไส้เดือนโดนกี่เท่าโดนกี่เท่าหรือเปล่าโอ้นะมาตรการนะครับมาตรการท่านมาตะปอโดนเลยสองกับบัน3กับบัน4กับบันขอด้วยกรรมการลูกกรรมการโดนด้วยตอนนี้ทั้งหมดเป็นไรฮะกรรมการไปโรงพยาบาลแล้วเสียใจลูกดีใจหรือเสียใจครับเป็นต่อยกรรมการด้วยนี่ครับ